ส่วนทางด้านของบอสพอหรือว่านายวรัตพลวรัตวรกุลนะครับทางด้านของสคบก็ทําหนังสือเรียกให้มาให้ข้อมูลนะครับแต่ปรากฏว่าบอสพอเนี่ยไม่มาตามเวลานัดหมายนะม,มีการขอต่อเวลาแต่ว่าทางสคบอบอกไม่ยอมนะฮะเดี๋ยวส่งไม้ต่อยกับตํารวจเอาผิดที่ไม่มาตามนัดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่สํงงานันกงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบนะครับมีผู้สื่อข่าวจากหลายสํานักไปปักหลักเพื่อติดตามสถานการณ์ หลังจากที่ทางสคบทำหนังสือเรียกบอสพอลผู้บริหารของดีไอคอนกรุ๊ปนะครับเข้ามาชี้แจงถึงการด,ดำเนินธุรกิจนะครับว่าขัดต่อพรบรขายตรงและตลาดแบบตรงหรือไม่นัดหมายกันเวลา10นาฬิกาแต่พอถึงเวลานัดหมายนะฮะที่ผู้สื่อข่าวหนีปักหลักกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กระจายตัวอยู่ตามประตูทางเข้าหลายจุดกลับไม่เจอตัวบอสพอลเดินทางมาที่สคบตามที่มีหนังสือเรียกเข้ามาชี้แจงนะครับจนกระทั่งถึงเวลา11นาฬิกา เลยเวลานัดมาแล้วหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เห็นบอสพอมาที่สคบอต่อมาทางด้านของคุณจิติพัฒน์บุญสมนะครับผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสำนักงานคณะกรรมการสคบอนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันกับนักข่าวแบบนี้ครับว่าทนายความของบอสพอติดต่อมาว่าบอสพอไม่พร้อมเข้ามาชี้แจงตามหมายเรียกของสคบอและพยายามเลื่อนเข้าชี้แจงเป็นช่วงบ่ายวันนี้ รวมถึงขอให้เลื่อนออกไปอีก15วันแต่ทางเจ้าพนักงานสคบไม่อนุญาตนะครับเพราะถือว่ามีการทําหนังสือชัดเจนแล้วและเป็นเหตุเร่งด่วนที่จะต้องเรียกสอบเพราะที่จริงในวันนี้เท่านั้นหลังจากนี้ครับเตรียมส่งเรื่องที่บอสพอขัดหมายเรียกเพื่อเปรียบเทียบความผิดกับตํารวจซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อไปนะครับ ตามที่สคบได้มีหนังสือเรียกนะฮะให้คุณพอนะในฐานะกรรมการบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะครับมาชี้แจงข้อเท็จจริงในวันนี้10โมงนะครับก็ทางทนายความเนี่ยเขาก็พยายามติดต่อมาว่าวันนี้คุณพอไม่มาแล้วก็จะขอเลื่อนไป15วันแต่ว่าเจ้าพนักงานสืบสวนของเราเนี่ยฮะเขาเขา,เขาไม่อนุญาตเพราะว่าเรามีหนังสือชัดเจนไปแล้วในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะส่ง นะฮะ,ะการขัดหนังสือเรียกของคุณพ่อเนี่ยฮะไปเปรียบเทียบความผิดกับทางตำรวจนะฮะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เราเยส่งให้ตำรวจไปดำเนินตามตามขั้นตอนต่อไปส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับทางคุณจิติพัฒน์ก็บอกว่าสคบได้สืบข้อเท็จจริงมาบางส่วนแล้วเพื่อมาประกอบการพิจารณาส่วนหลักฐานนะฮะ พยานที่เข้าขายผิดกฎหมายอาญาการช่อโกงประชาชนจะสรุปตามพยานหลักฐานที่ได้แล้วก็ส่งข้อมูลให้กับตํารวจปคบต่อไปขณะที่การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนนะครับซึ่งจะมีการพูดคุยในที่ประชุมช่วงบ่ายวันนี้พร้อมกับย้ำว่าถึงแม้บอสพอลจะไม่มาชี้แจงวันนี้ ก็ไม่ได้ทําให้ขั้นตอนการประชุมพิจารณาเพิกถอนใบอนุญ,ญาตน้นล่าช้าเพราะสามารถที่จะนําความเสียหายจากผู้ได้รับผลกระทบมาประกอบการพิจารณาได้ส่วนวันพรุ่งนี้ทางสบจะเชิญคุณกันกระตัถววรน,นะครับหรือว่าบอสกันคุณมินพิชยาวัฒนาบุตรีหรือบอสมินนะครับแล้วก็บอสแซมยุรนันพมรบนตรีเข้าชี้แจงด้วยส่วนวันที่18ตุลาคมจะเชิญตัวแทนจำหน่ายของบริษัท10คนและผู้เสียหายมาสอบสวนเช่นเดียวกันนะครับ